แมนยูเตรียมสอยแข้งดังเบนฟิก้าก่อนซาโลรามอสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเตรียมยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวก่อนซาโลรามอสหัวหอกอนาคตไกลของเบนฟิก้าและทีมชาติโปรตุเกสทั้งนี้มีข่าวที่ออกมาว่าเอริกเทนฮากคผู้จัดการทีมของแมนยูกำลังเตรียมที่จะเสริมกองหน้าเพิ่มในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมปีหน้าโดยคาดว่าคริสเตียโนโรนันโดน่าจะย้ายออกจากทีมเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล อีกทั้งอองโตนี่ยังคงมีปัญหาจากอาการบาดเจ็บอีกด้วยจากรายงานของเดลี่เมระบุว่าแมนยูจะทำการยื่นข้อเสนอซึ่งอาจจะไม่ถึง25ล้านปอนด์ตามที่เบนฟิก้าตั้งราคาไว้และล่าสุดระบุว่าแมนยูได้ติดต่อกับตัวแทนของรามอสโดยตรงแล้วและพวกเขากำลังเตรียมแผนที่จะทำการย้ายทีมแม้นักเตะจะยังมีสัญญากับเบนฟิก้าจนถึงปี2026ก็ตาม